ข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีและข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ตีความอย่างลังเลถึงจุดเริ่มต้นประติมากรรมพระพุทธรูปออกเป็น2ระยะคือเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์กษัตริย์อินโดกรีกในช่วง155ถึง130ปีก่อนคริสตศักราชและอีกช่วงอยู่ในสมัยพระเจ้าคนิสกะแห่งราชวงศ์กุสานะหรือกูชานระหว่างคริสตศักราช127ถึง151หรือพุทธศตวรรษที่7แต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ถือได้ว่าพระพุทธรูปได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในฐานะประจักษ์พยานทดแทนจินตนาการที่รำลึกถึงพุทธลักษณะของพระพุทธองค์ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลของพระเจ้าเมนันเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงการสร้างพระพุทธปฏิมาแต่ก็แจ่มชัดจากการที่พระองค์นับถือพุทธศาสนาเถรวาทและเดินตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยความศรัทธาอย่างเป็นที่สุดราว3ศตวรรษผ่านไปเมื่อมาถึงรัชสมัยพระเจ้ากนิษกะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งการก่อสร้างและประติมากรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูปยืนยันการเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากมายแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นขอนำทุกท่านไปรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของจักรวรรดิกูชานหรือกูสานะเคยเห็นภาพรวมทั้งการถูกแย่งชิงดินแดนการอพยพและการก่อร่างสร้างแผ่นดินใหม่จนกลายเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่มั่นคงหลังพุทธกาลล่วงได้700ปีบริเวณพื้นที่อเล็กซานเดรียคอร์เคซัสหรืออินโดกรีกและอินโดบักเตรียตอนเหนือของชมพูทวีปภายหลังสิ้นสุดราชวงศ์ของเดเมติอุสที่รุ่งเรืองสุดขีดอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์และเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดในสมัยสตาโตที่2ในช่วง25ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงคริสตศักราชที่10พื้นที่ก็ตกไปอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรอินโดพาเทียนโดยกอนโดปาเลสซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าชายเมืองปาเทียนแห่งเดนจีอาณาในดินแดนตะวันออกของจักรวรรดิอาเคมินิดแต่อินโดพาเทียนก็ถูกดิดรอนจากการมาของกูชานหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อกุสานะในไทยฉือกงซูหรือฉือจี้ตำราแห่งอารยธรรมจีนที่ถูกนำไปแปลเป็น Record of the Grand Historian บันทึกว่ากูชานมีต้นทางมาจาก5ชนเผ่าเร่ร่อนที่เรียกว่ายูซีบางกระแสเชื่อว่าอาจเป็นกลุ่มชาวอินโดยูโรเปียนประกอบด้วยเซียวมี่กรีชางหรือคูซวงซวงมีสีต้วนและดูมี่ชนเผ่าทั้ง5นี้มีต้นกำเนิดจากชาวโทคาเรียนพูดภาษาโทคาเรียนหรืออินโดยูโรเปียนจนบางกระแสเชื่อว่าอาจเป็นกลุ่มชาวอินโดยูโรเปียนไปเลยในบันทึกยังระบุว่ากลุ่มคนพวกนี้อาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายแห้งแล้งของเอเชียกลางทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนบริเวณที่เรียกว่าขอบด้านเหนือของลุ่มน้ำหรือแอ่งทาริมอยู่ระหว่างเทือกเขาเทียนชานและคุนหลุนในช่วงพันปีก่อนคริสตกาลช่วงต้นศตวรรษที่1หรือ176ถึง160ปีก่อนคริสตกาลในบันทึกของฮั่นระบุว่ากษัตริย์ของพวกเขาถูกพวกซงหนูชนเผ่าเร่ร่อนที่ยกระดับขึ้นมาจนสร้างอาณาจักรในที่ราบยูเรเซียตะวันออกของจีนโบราณตัดศีรษะจากการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ต่อซงหนูยูซีได้แตกออกเป็น2กลุ่มคือเกรเตอร์ยูซีและเลสเตอร์ยูซีเลสเตอร์ยูซีมุ่งลงทางใต้บริเวณขอบที่ราบสูงทิเบตบางส่วนตั้งรกรากอยู่กับหมู่ชาวเกียงที่เมืองชิงไห่อีกกลุ่มได้สร้างบ้านแปลงเมืองที่คุมบุนดาทางตะวันออกของลุ่มน้ำทาริมที่ซินเจียงและอีกกลุ่มอาจกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของชานซีของรัฐเจ้าส่วนเกรเตอร์ยูซีอพยพไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของหุบเขาอิลี่ปัจจุบันคือพรมแดนของจีนและคาซัคสถานเป็นเขตในแซติซือดองกาเลียเทียนชานซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของซากาก่อนจะถูกชนเผ่าอูซุนซึ่งมีความใกล้ชิดกับพวกซงหนูตามมาขับไล่แล้วตั้งถิ่นฐานแทนจึงอพยพลงสู่ซอกเดียเขตอารยธรรมยิหร่านโบราณ
ต่อมาจึงตั้งรกรากอยู่ในบักเตียจึงมักถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้บุกรุกอาณาจักรกรีกบักเตียในดินแดนใหม่ไม่เพียงแต่ยิวซีจากแหล่งลุ่มน้ำทาริมเท่านั้นแต่นักประวัติศาสตร์ยังเชื่อว่ามีชนเผ่าเร่ร่อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวอิหร่านที่เรียกว่าซากาเข้ามาหลอมรวมกับยิวซีด้วยกูชานจึงมีทั้งส่วนผสมของซากาและยิวซีการเข้ายึดบักเตียส่งผลให้ราชวงศ์กรีกพัทินต้องย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอินดูกูดและลุ่มน้ำสินธุซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัฟกานิสถานและปากีสถานครอบครองดินแดนส่วนตะวันตกของอาณาจักรอินโดกรีกการเข้าครองพื้นที่ใหม่ของคูชานส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางความเชื่อทั้งยึดตามวิถีศาสนากรีกโบราณของกรีกบักเตียแนวทางของเหล่าสาวกพระศิวะในศาสนาพราหมณ์และศาสนาโซโลอัสเตอร์หรือมัสดายัสนาที่มีต้นทางมาจากภูมิภาคตะวันตกของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณเป็นปรัชญาศาสนาอิหร่านเอกเทวนิยมอันเคยเป็นศาสนาแห่งรัฐจักรวรรดิอะเคมินิดคาเทียและแซสนิดยังรวมถึงศาสนาพุทธที่เข้าไปยังดินแดนนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระธรรมลักษิตาเถระเป็นสมณทูตเข้ามาซึ่งปรากฏพระนามกษัตริย์ในดินแดนแถบนี้อยู่ในจารึกคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามากลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กรีกบักเตียเรียกว่าโคซาชาโนหรือคูชานหรือกุสานะมีหลักฐานในแหล่งโบราณคดีที่ปรากฏร่องรอยของคูชานในเขตบักเตียและซอกเดียในแหล่งโบราณคดีทางศาสนาที่พวกเขาได้ผลักดันซากาให้ลงไปทางใต้นอกจากนี้ยังพบพระราชวังขนาดเล็กที่เรียกว่าคันชยานซึ่งเป็นระดับผู้นำของกลุ่มเจ้าชายสายยูซีมีประติมากรรมและภาพจิตรกรรมที่แสดงท่าทีสง่างามของชาวยิวซีต่อสู้กับชาวซากาด้วยลักษณะที่ทำให้ด้อยกว่าประวัติการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ของกลุ่มนี้แม้จะยังมีความคลุมเครือแต่บันทึกทางประวัติศาสตร์หลายแหล่งรวมทั้งหนังสือจากฟานเยอร์ระบุถึงการก้าวเข้ามาเป็นใหญ่ของตระกูลคูชานโดยมีผู้นำที่เรียกตัวเองว่าเฮราออสและปรากฏภาษากรีกบนเหรียญมีความหมายของคำว่าเผด็จการซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเขาคือบิดาของกูจุลากัดพิเศษจักรพรรดิคนแรกของคูชานในพงศาวดารจีนยุคฮั่นปรากฏรายงานของนายพลบรรหยงที่ถูกส่งตรงไปยังจักรพรรดิจีนในช่วงคริสตศักราช125ระบุว่าหลังการพิชิตบักเตียของยูซีเจ้าชายชิวจิวเกอร์หรือกูจุลากัดพิเศษแห่งชนเผ่าคูซวงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ราชวงศ์นี้ถูกเรียกว่าคูซวงตามชื่อของชนเผ่าแกนนำแล้วเข้าลุกรานอันซีหรืออินโดพาเทียนก่อนจะเข้ายึดพื้นที่เกาฟูนอกจากนี้เขายังเอาชนะอาณาจักรของปูดาและจิบินรวมถึงคันธระทั้งหมดในพงศาวดารยังระบุว่ากูจุลากัดพิเศษเสียชีวิตเมื่ออายุมากกว่า80ปีเหยียนเกาเซินลูกชายของเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนแต่บางกระแสบอกว่าอาจเป็นน้องชายของเขาอย่างไรก็ตามคูชานยังเข้าโจมตีเทียนชูทางอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือแล้วแต่งตั้งแม่ทัพขึ้นเป็นผู้นำควบคุมพื้นที่จากนั้นพวกยิวสีก็ร่ำรวยอย่างมากในนามของอาณาจักรคูซวงหรือคูชานแต่ฮั่นเรียกผู้นำของเขาว่าดายิวซีในช่วงศตวรรษที่1ก่อนคริสตกาลคูซวงมีผู้นำที่แข็งแกร่งภายใต้การบัญชาของกูจุลากัดพิเศษแห่งคูซวงจนบรรดาเผ่าอื่นในยิวซีให้การยอมรับจนยิ่งเพิ่มความแน่นแฟ้นจนกลายเป็นกลุ่มใหญ่และภายใต้การเรียกขานคูซวงเมื่อยกกองกำลังเข้าโจมตีตะวันตกชื่อนี้ก็ถูกเรียกขานในสำเนียงใหม่ว่าคูชานขณะที่ชนชาวจีนในฝั่งตะวันออกยังคงเรียกพวกเขาว่ายูซีบนความร่วมมือของชนเผ่าในยูซีพวกเขาเข้าลุกพื้นที่ของชนเผ่าไซเทียนแล้วขยายไปทางใต้ที่รู้จักกันในนามคันธระและชาซัดดาหรือที่รู้จักกันในชื่อกาบิสะและปุสกาวตีเ
ถึงอย่างนั้นในคริสตศตวรรษที่1คุจุลากับพิเศษก็ได้ส่งกองทัพไปยังลุ่มน้ำทาริมเพื่อสนับสนุนรัฐคูชานซึ่งเคยต่อต้านการรุกรานของจีนในภูมิภาคนี้ตามพงศาวดารจีนระบุว่าคูชานส่งของขวัญไปขอเจ้าหญิงฮั่นแต่ถูกปฏิเสธในการตอบโต้นี้พวกเขาเดินทัพไปยังบานเชาของจีนในคริสตศักราช90ด้วยกำลัง 70,000 นายแต่พ่ายแพ้โดยกองกำลังจีนที่เล็กกว่าพงศาวดารจีนยังบันทึกว่าการต่อสู้ระหว่างยูซีกับนายพลจีนของบันเชายูซีต้องถอยกลับและจ่ายสวยให้จักรวรรดิจีนภูมิภาคของแอ่งทาริมทั้งหมดถูกบันเชายึดครองในที่สุดต่อมาภายหลังคูซานได้ส่งกองกำลังทหารซึ่งเคยเป็นเฉลยไปตั้งที่เฉินพานในฐานะกษัตริย์แห่งคัชกาอย่างไรก็ดีนักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการลุกรานคูชานในคริสตศตวรรษที่1มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอพยพของชาวอินเดียจากอนุทวีปไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เท่ากับเป็นการยืนยันอีกครั้งที่อารยธรรมในแถบนี้เดินทางเข้าสู่สุวรรณภูมินับตั้งแต่การส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนที่ไกลที่สุดในจำนวน9เส้นทางกลับมายังชมพูทวีปกูชานใช้ชาวอินโดไทเทียนหรือสกาในฐานะข้าราชบริพารใต้อานัตเข้าไปปกครองและปกป้องผลประโยชน์ในพื้นที่ทางเหนือปกครองทางปัญจาบและมัทุลาพื้นที่ทางตะวันตกและตอนกลางของอินเดียแถบราตละและมันวาปกครองโดยสตาฟตะวันตกแต่ในช่วงคริสตศตวรรษที่2กลุ่มหลังก็พ่ายแพ้ต่อโคตมีบุตรรัตน์กาลณีแห่งจักรวรรดิสัตวาหนะที่เป็นใหญ่ทางตอนกลางลงมาทางตอนใต้ของอินเดียในอาณาจักรที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่นี้กูชานรับเอาวัฒนธรรมเฮเลนิสในบักเตรียที่เกิดขึ้นหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตั้งแต่มีการนำอักษรกรีกเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาษาตนมีการผลิตเหรียญกษัตริย์ในรูปแบบของกรีกและอักษรที่เรียกว่าคาโรสทีวิมาตักโทกษัตริย์องค์ที่3ของกูชานโอรสของกัดพิเศษให้ความสำคัญกับความเชื่อขนบธรรมเนียมท้องถิ่นอันหลากหลายภายในจักรวรรดิด้วยความยอมรับในประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการปะปนจนเกิดการผสมผสานของผู้คนดังนั้นศาสนาโซโรอัสเตอร์ศาสนากรีกศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์สายวานิกายจึงถูกยกระดับเพื่อให้เกิดการยอมรับต่อผู้คนดังจะเห็นได้จากเหรียญกษัตริย์ถูกผลิตออกมาและกลายเป็นตัวแทนทางศาสนาต่างๆไปพร้อมกันนักประวัติศาสตร์ในระยะหลังวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมของกูชานใช้ฐานของยุคสมัยเฮเลนิสเป็นองค์ประกอบหลักจนกลายเป็นพื้นที่อิทธิพลแบบเฮเลนไนซ์ไปในตัวกูชานเป็นจักรวรรดิที่ผู้นำมีความคิดก้าวหน้าจนสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในดินแดนได้อย่างลงตัวส่วนในด้านเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงในดินแดนปกครองขยายไปถึงทะเลปิดอารันผ่านอุซเบกิสถานอัฟกานิสถานและปากีสถานไปยังตอนเหนือของอินเดียและเชื่อมโยงการค้าทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียกับเส้นทางสายไหมที่มีมาแต่เดิมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากการค้าเช่นการนำผ้าไหมไปค้าขายอย่างกรุงโรมและยังสร้างความสัมพันธ์กับเมืองสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของจักรวรรดิกูชานที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการตั้งจักรวรรดิจากจุดเริ่มต้นผ่านมา127ปีในช่วงพุทธศตวรรษที่7หรือในปีพ.ศ.670หลังการสิ้นพระชนม์ของพิมากัดพิเศษพระราชบิดาเจ้าชายกนิษกะซึ่งเชื่อกันว่าเจ้าชายกนิษกะถูกส่งไปปกครองหรือเป็นเจ้าอุปราชแห่งแคชเมียร์ซึ่งพระองค์ถูกเรียกตัวกลับมาครองบัลลังก์ที่ว่างลงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์กูชานและนับจากนี้ไปพระเจ้ากนิษกะก็กลายเป็นจักรพรรดิที่มีบทบาทสูงสุดด้านการขยายดินแดนและการปกครองเป็นมหาราชาพระองค์แรกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนานิกายมหายานจนเกิดพระพุทธรูปที่โลกรู้จักกันในนามศิลปะคันธระขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ